รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่วงลอนดอนซิมโฟนีเคยเกือบจมลงไปกับเรือไททานิกวงลอนดอนซิมโฟนีออร์เคสตราของที่อังกฤษเนี่ยมีตารางขึ้นเรือไททานิกเมื่อปี1912ซึ่งมันจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกเลยของวงจากราชอาณาจักรทีนี้วงเนี่ยมันสปอนเซอร์โดยบริษัทผลิตเครื่องดนตรีชื่อว่า Boosey & Hawkes แล้วก็เขาก็ตกลงกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการให้เครื่องดนตรีนะเครื่องลมทองเหลืองสำหรับไปทำการแสดงที่มีความยาวถึง21วันแสดง23เมือง32คอนเสิร์ตเยอะมากๆแต่ด้วยความที่เนี่ยมันเยอะมากๆเลยทำให้เหมือนกับว่าตารางของวงเนี่ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่แล้วมันก็เกิดปัญหาว่าตารางคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการเลื่อนออกเรือไททานิกจากปัญหาการซ่อมแซมบำรุงต่างๆทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยวง LSO London Symphony เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนไปขึ้นเรือ SS Baltic ไปทำการทัวร์แถวทะเลบอลติกแทน LSO ก็เลยไม่ได้ขึ้นเรือไททานิกและไม่ได้จมไปกับเรือกว่าที่วง LSO จะเดินทางไปแสดงในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเนี่ยก็เป็นปี1964แล้วซึ่งก็คือ52ปีหลังจากนั้น Gen Z and Classical Music